งปลายเดือนสิงหาคม2567นี้สถานการณ์น้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดของภาคเหนือถือว่าหนักหนากว่าทุกปีจนเป็นที่น่ากังวลว่าหลังระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่จะรองรับมวลน้ำในปริมาณมหาศาลคือภาคกลางที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มาแล้วด้วยหากมองจากทิศทางการไหลของน้ำพบว่ามีเฉพาะน้ำที่ท่วมในจังหวัดเชียงรายที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคกลางเนื่องจากแม่น้ำทุกสายไหลย้อนขึ้นสู่ทิศเหนือลงสู่แม่น้ำโขงชายแดนไทยลาวตั้งแต่แม่น้ำอิงที่ไหลมาจากกว้านพะเยาเฉพาะรอบกว้านท่วมอำเภอเมืองพะเยาก่อนไหลลงสู่แม่น้ำอิงผ่านอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตลอดริมฝั่งจนไปถึงอำเภอขุนตาลอำเภอพญาเมงรายและระบายลงสู่แม่น้ำโขงรวมระยะทาง240กิโลเมตรเช่นเดียวกับลำน้ำสายและลำน้ำรวกที่มีต้นน้ำในรัชฉานประเทศเมียนมาไหลผ่านและท่วมชุมชนและตลาดริมฝั่งเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเมื่อไหลผ่านฝั่งไทยมีระยะทางเพียงประมาณ30กิโลเมตรแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันที่ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายหลังส่งผลกระทบแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแตกต่างจากแม่น้ำสายอื่นคือแม่น้ำยมที่มีต้นกำเนิดจากดอยภูลังกาอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเกิดเป็นน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมหลายพื้นที่เกิดอ่างเก็บน้ำที่ล้นหรือพังทลายส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างก่อนจะไหลผ่านอำเภอเชียงม่วนเข้าสู่จังหวัดแพร่หลายอำเภอรวมถึงบริเวณแก่งเสือเต้นอำเภอ2และตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมได้ทะลักเข้าท่วมตัวเมืองแพร่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีแม่น้ำยมออกจากจังหวัดแพร่จะไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรก่อนจะไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางมากกว่า500กิโลเมตรแม่น้ำอีกสายที่ไหลลงสู่ภาคกลางคือแม่น้ำน่านซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาหลวงพระบางจังหวัดน่านเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลผ่านนับ10อำเภอเมื่อมีปริมาณน้ำมากก็ส่งผลกระทบในทุกอำเภอเช่นกันโดยเฉพาะอำเภอเมืองน่านที่เป็นเขตเศรษฐกิจจากตัวเมืองไหลผ่านอำเภอนามื่นก็จะเข้าสู่เขื่อนเศรษฐกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจนถึงช่วงบ่ายของวันที่23สิงหาคมนี้แม่น้ำน่านไหลบ่าลงสู่เขื่อนกว่า 109.79 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังรองรับน้ำได้อีก 3,247.46 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่า 34% ปริมาณน้ำที่เหลือจะไหลสู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรก่อนจะไปรวมกับแม่น้ำยมที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และไหลไปรวมกับแม่น้ำปิงที่ตำบลแควใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยารวมระยะทาง740กิโลเมตรแม่น้ำสายสำคัญอีกสายที่ส่งผลกระทบด้านน้ำท่วมและกำลังไหลลงสู่ภาคกลางคือแม่น้ำวังมีต้นกำเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านหลายอำเภอของจังหวัดลำปางก่อนไปรวมกับแม่น้ำปิงที่อำเภอบ้านปากจังหวัดตากไหลเข้าสู่เขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาท้ายเขื่อนก็ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทาง460กิโลเมตรเมื่อแม่น้ำหลายสายในภาคเหนือทั้งแม่น้ำปิงวังยมและน่านมีปริมาณน้ำที่มากจนส่งผลกระทบต่อต้นน้ำเพราะปีนี้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายสัปดาห์จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะส่งผลกระทบต่อลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในที่ราบภาคกลางหรือไม่
้